ปิดคุมทรัพย์ซูดานรัสเซียรับสัมปทานเหมืองทองคำสหรัฐจะส่งทหารรับจ้างมาเจอวากเนอร์ชิงตัดหน้าไล่ตะวันตกจะเมื่อวันที่17เมษายน66มีรายงานถึงเหตุการณ์รัฐประหารในซูดานรวมทั้งความเคลื่อนไหวของสหรัฐและรัสเซียที่มีข้อมูลออกมาถึงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องบางอย่างในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นทั้งนี้มีข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้เสนอผ่านการโพสต์ลงบล็อกดิทว่าถ้ารัฐบาลซูดานในขณะนี้ฉลาดนะครับควรจะขอให้วลาดิเมียร์ปูตินส่งกลุ่มวากเนอร์มาช่วยจัดการปัญหาภายในประเทศจะสกัดทั้งสงครามพันทางรวมทั้งสกัดการวางแผนลอบสังหารและลักพาตัวผู้นำเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดวันนี้19เมษายน66มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อ Blockdit World Update ได้โพสต์ข้อความเผยแพร่ถึงสถานการณ์ในซูดานและเบื้องหลังในการแย่งอำนาจรัฐประหารว่าซูดานประเทศพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกามีประชากรราว40ล้านคนแต่ด้วยการชิงอำนาจรัฐทำให้ราว1ใน3ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมประเทศนี้มีแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เช่นปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติทองเงินโครไมต์แร่ใยหินแมงกานีสยิปซัมไมก้าสังกะสีเหล็กตะกั่วยูเรเนียมทองแดงกาลินไนท์โคบอลต์หินแกรนิตนิกเกิลและดีบุกพื้นที่ทางใต้ฤดูฝนตกชุกเป็นป่าดิบชื้นมีชนเผ่ามากถึง597เผ่า400ภาษาช่วงไม่กี่ปีมานี้ทหารรับจ้างวากเนอร์รัสเซียเข้ามามีอิทธิพลช่วยฝึกกองกำลังกึ่งทหาร RSF ขับไล่ทหารชาติตะวันตกออกไปประธานาธิบดีพลเอกแอบเดลฟัตตาอัลบูฮานและผู้บัญชาการกองทัพของซูดานอนุญาตให้รัสเซียมาตั้งฐานทัพเรือชายทะเลแดงและมอบสัมปทานเหมืองทองคำหลายแห่งทั่วซูดานให้บริษัทรัสเซียกองทัพซูดานจึงเพียบพร้อมไปด้วยอาวุธเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียโดยมีพลเอกโมฮัมเหม็ดแฮมแดนดากาโลผู้บัญชาการกองกำลังกึ่งทหาร RSF เป็นรองประธานาธิบดีประธานาธิบดีต้องการผนวกรวมกองกำลังกึ่งทหาร RSF ที่มีกำลัง 100,000 นายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเพื่อเอกภาพโดยใช้เวลา2ปีแล้วก็จัดเลือกตั้งใหม่แต่รองประธานาธิบดีกลัวหมดอำนาจจึงขอเวลานานเกือบ10ปีจึงเกิดความขัดแย้งกันเมื่อต่างฝ่ายต่างมีปืนก็เริ่มปะทะกันประปรายในหลายแห่งสหรัฐไม่ต้องการให้รัสเซียมาตั้งฐานทัพเรือจึงข่มขู่ผู้นำซูดานผ่านทางอียิปต์และลิเบียให้ขับไล่ทหารรับจ้างวากเนอร์ออกไปเพื่อที่ตนจะส่งทหารรับจ้างมาเสียบแทนแต่ผู้นำซูดานก็ไม่เอาด้วยสหรัฐจึงหันมายุยงรองประธานาธิบดีให้นำกองกำลังกึ่งทหาร RSF ก่อการรัฐประหารแล้วสหรัฐก็จะมายืนเคียงข้างรับออเดอร์อาวุธเสมอไม่ต้องกลัวต่อมาก็ได้แอบสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารและข่าวกรองวากเนอร์รัสเซียมีสายสัมพันธ์นาน6ปีในฐานะอาจารย์มีบุญคุณกับกองกำลังกึ่งทหาร RSF คาดว่าการปะทะกันจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆอีกสักระยะสู้ไปเจรจาไปจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมรับเงื่อนไขกันและกันได้แต่จะทำให้สหรัฐกินแห้วแน่นอน